ครับพบกับผม Travel by Trick ใน Channel YouTube นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้า BTS สยามนะฮะถ้านั่งฝั่งนี้ก็จะไปที่สมุทรปราการนะฮะสถานีเคหะนะฮะแต่ว่าถ้านั่งฝั่งนี้ก็ไปที่สถานีบางว่านะครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมานั่งรถไฟฟ้า BTS สายสีลมนะครับจากสถานีสยามไปที่สถานีสนามกีฬาแห่งชาตินะฮะเพราะว่าผมจะไปที่มาบุญครองนะครับถ้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆคอยติดตามชมกันนะครับถ้าเกิดในคลิปบางส่วนที่ผมรีบพูดฟังไม่รู้เรื่องหรือถ้ามีข้อมูลผิดพลาดภาพอัศวินก็ต้องกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับถ้าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆคอยติดตามชมนะฮะรถมาพอดีเลยนะฮะทุกคนตอนนี้ก็มีผู้โดยสารใช้บริการรถไฟฟ้า BTS เยอะเลยนะฮะแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันเสาร์นะครับฝั่งนู้นก็เป็นอาคารสยามกิจนะฮะตรงนั้นก็จะมีโรงเรียนสอนพิเศษนะฮะพวกโรงเรียนกวดวิชานะฮะสอนพวกภาษาต่างประเทศคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษแล้วช่วงวันเสาร์อาทิตย์แบบนี้นะฮะนักเรียนก็จะเยอะนะครับส่วนตึกสีส้มๆนี่นะฮะก็คือโรงแรมนูโวเทลนะฮะสีส้มสีเหลืองนี่นะครับตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ของสยามสแควร์หมดเลยนะฮะก็เป็นอีกที่หนึ่งที่วัยรุ่นหนุ่มสาวนะฮะชอบมาเดินนะครับส่วนตึกสีส้มๆตึกนี้นะฮะก็คือตึกใหม่นะฮะก็คือสยามสแควร์นะฮะก็เป็นอีกตึกนึงนะฮะที่จะมีโรงเรียนกวดวิชาหลายๆโรงเรียนนะฮะไม่ว่าจะเป็นพวกเคมีอาจารย์อุนะฮะพวกโรงเรียนสอนคณิตศาสตร์ออนดีมานด์อะไรพวกนี้จะอยู่ในนี้หมดเลยนะครับแล้วก็มีที่ให้นั่งทำงานด้วยนะฮะนี่นะครับถึงแล้วนะฮะมาบุญครองนะฮะก็มีร้านดองกี้ดองกี้นะฮะก็เป็นร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตจากประเทศญี่ปุ่นนะครับฝั่งตรงข้ามก็เป็นสนามกีฬาแห่งชาตินะฮะก็เป็นอาคารกีฬานิมิตบุตรนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับรถไฟฟ้า BTS จากสถานีสยามมาที่สถานีสนามกีฬาแห่งชาตินะครับก็ขอปิดคลิปแค่นี้ก่อนนะครับคลิปต่อไปไปทำอะไรไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่อง Travel by Trick นะครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ